คอลัมน์วิสามัญบันเทิงโดยสันสตอร์แมนจากใจผู้เฒ่าวัย93อสัตบุรุษกลับบ้านเห็นภาพอสัตบุรุษกลับบ้านดูหน้าตาไม่ค่อยจะเบิกบานสักเท่าไหร่และยิ่งเห็นใส่ปลอกคอเหมือนไอ้ตาลที่บ้านใส่เฝือกที่แขนด้วยดูไม่ค่อยเนียนสักเท่าไหร่เห็นภาพแล้วรู้สึกผะอืดผะอมให้ได้ยิ่งมาเห็นตำรวจไทยด้วยแล้วมีความชื่นใจจริงๆที่ให้ความอารักขาโจรปล้นชาติอย่างเข้มแข็งจังเลยทำให้รู้สึกว่าบ้านนี้เมืองนี้อำนาจสูงสุดไม่ใช่3อำนาจหลักเสียแล้วเพราะตอนนี้อำนาจสูงสุดคือกรมราชทัณฑ์อยากดูตอนต่อไปว่าอธรรมจะชนะธรรมะจริงหรือนี่แหละคือความเหลื่อมล้ำที่สุดในโลกคนเรานี่ก็แปลกนะแช่งตัวเองว่าป่วยหนักมา6เดือนวันนี้ขอให้ป่วยจริงๆเถอะจะได้ตายคาบ้านไม่ทราบว่าจะหน้าหนาหน้าทนไปถึงไหนกี่เรื่องแล้วที่ตลอดชีวิตทำทุกอย่างเพื่อเงินเพื่ออำนาจโกงมันทุกอย่างให้ถูกกฎหมายชะตากรรมของประเทศไทยเราวันนี้ด้านหนึ่งเป็นขบวนการล้มล้างส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นข้าราชการอับปีคิดดูแล้วกัน4คดีที่โกงมากกว่าหมื่นล้านบาทเป็นการทำผิดอย่างโจ่งแจ้งแต่ผิดไม่ติดคุกและอย่างนี้ประเทศไทยเราจะเป็นอย่างไรวันที่ลงเครื่องบินมาเดินออกปลอไปอยู่โรงพยาบาลอะไรรักษาตัวตั้ง6เดือนแขนคอหักหมดยกเว้นหน้าด้านที่ยังเสมอต้นเสมอปลายรวมทั้งครอบครัวด้วยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมตราบใดที่บาปยังไม่ส่งผลเหล่าคนชั่วก็เห็นเป็นของดีเมื่อบาปผลิตผลออกมาเมื่อใดเมื่อนั้นพวกเขาก็จะรู้ถึงพิษสงของบาปต่อไปนี้เป็นรายนามผู้ละเมิดและฝ่าฝืนพระบรมราชโองการคือนักโทษเด็ดขาดทักษิณอธิบดีกรมราชทัณฑ์นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอย่าลืมว่ากฎหมายไม่ได้ละเว้นใครผิดตรงไหนก็เอาปากกามาวงเอาไว้ความรู้ใหม่ทางการแพทย์กรณีของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณที่ต้องสวมปลอกคอเพราะเป็นโรคคอดันและที่ต้องใส่ปลอกแขนเกิดจากโรคแขนไหลซึ่งผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษบอกตามตรงว่างงกับ2โรคที่หมอบอกเพราะเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งจะได้ยินนี่แหละขอบอกหมอว่าผมกินข้าวนะไม่ได้กินหญ้ามีผู้สังเกตเห็นดวงตาของนักโทษแล้วขนาดได้รับการพักโทษให้กลับบ้านได้แต่แววตาแทนที่จะมีประกายของความดีใจแต่กลับเห็นมีแต่ความกังวลและความเครียดตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวเป็นตนจนมีอายุเลข9นำหน้ายังไม่เคยเห็นใครที่หน้าด้านขนาดนี้เลยยุคนี้เป็นยุคที่เลวที่สุดของบ้านเมืองขอเรียนผู้ใหญ่ที่รักสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกท่านถ้าท่านจะตีเหล็กก็ควรตีตอนเหล็กร้อนถ้ามัวรอให้เหล็กมันเย็นแล้วจะตีมันยากตอนนี้กระแสกำลังแรงนี่แหละประชาชนพร้อมครับจะบอกให้ทราบว่าสว.หมดวาระลงวันใดพรรคใหญ่2พรรคจะจับมือกันประเทศชาติพังแน่พรรครัฐบาลเหมือนกันก็อย่าชะล่าใจเขาไม่เอามาร่วมเป็นเด็ดขาดสำเนียกกันไว้ว่างครับทั้งหมดทั้งมวลนี่คือความรู้สึกของคุณอาคมมกรานนท์อดีตนักร้องอดีตผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์รุ่นแรกของเมืองไทยอดีตนักแสดงอดีตวุฒิสภาและอดีตพิธีกรรายการนาทีทองและประตูดวงของช่อง7และอดีตโฆษกประกาศการรัฐประหารประเทศไทยถึง8ครั้งซึ่งปัจจุบันแม้จะวัยย่าง93ปีแล้วแต่สมองและสติปัญญายังสมบูรณ์พร้อมพอๆกับสุขภาพร่างกายที่ยังดูมีเรี่ยวมีแรงและท่านได้โพสต์ข้อความให้ได้อ่านอยู่เป็นประจำก็ถือเป็นคนเก่าคนแก่ที่ไม่ได้นิ่งดูดายกับสังคมประเทศชาติและสถาบันเมื่อเห็นอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องท่านก็ได้พูดได้เขียนติติงชี้แนะชี้นำหนักบ้างเบาบ้างตามแต่กรณีไปอย่างเรื่องนายทักษิณอาจจะดูแรงไปหน่อยแต่เมื่อเทียบกับคำพูดคำเขียนของอีกหลายๆท่านที่วิพากษ์วิจารณ์กันอื้ออึงในเวลานี้คุณอาคมแค่เพียงสกิดสเกาเบาเพียงปุ๋ยนุ่นเท่านั้นคอลัมน์วิสามัญบันเทิงโดยสันสตอร์แมน